ิดต่อมให้หน่อยนะครับสะกิดต่อมให้หน่อยต่อมความคิดนะไม่ให้สะติดไม่ให้สะกิดต่อมอย่างนี้คือต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากเอาไว้ให้นายแพทย์นางแพทย์นางสอแพทย์สะกิดเหรอเห็นเขาจับยัดอะไรมะเร็งต่อมลูกหมากให้กับมนุษย์มนาเยอะแยะใช่ไหมครับโถพอแล้วเรื่องพวกนั้น นั่นไอ้เรื่องของจันการจับโรคยัดให้กับคนคนนี้ระวังเจอข้อหาอันเป็นเท็จก็แล้วกันต่อไปนี้ให้ระวังนะครับอย่าไปคิดว่าลอยนวล นะให้รู้ไว้นะครับยุคนี้เป็นยุคที่ไฮเทคนะจ๊ะนะจ๊ะลุงออกคะหลายวันก่อนหนูฟังลุงออกอยู่ค่ะแต่ครึ่งหลับครึ่งตื่นแต่หูฟังได้ยินลุงพูดว่าสูดอากาศคืออวกาศนั่นใช่ไหมสูดอากาศคืออวกาศอ้าวได้ทั้งนั้นนะครับสูดอากาศแต่ไปได้อวกาศอย่างนั้นเหรอก็ดีสิครับอวกาศมันซ่อนอยู่ในอากาศเห็นไหมภาษาลุงอวกาศซ่อนอยู่ในอากาศหมายความว่าไงอวกาศก็คือสิ่งบริสุทธิ์ถ้าเป็นพลังงานคือพลังงานที่บริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์ก็คือซ่อนอยู่ในอากาศนั่นเองพลังงานบริสุทธิ์คือค่าคงที่นะครับพลังงานบริสุทธิ์คือค่าคงที่พลังงานบริสุทธิ์คือปรมัตถ์มาเลยมาโอ้โหงานนี้สุดท้ายแล้วลุงพูดจาเนี่ยไม่ได้กักเอาไว้นะทุกวันเนี่ยจริงๆนะเดิมก่อนๆนี่ยังกักไว้เยอะนะต้องขอบคุณไวรัสโคโรนาด้วยความสัตย์จริงนะครับครับตั้งแต่ต้นปี63มานี่นะครับนะคอยดูคลิปย้อนต้นปี63มาเนี่ยครับลุงว่าลุงพูดอะไรต่างๆไว้เยอะมากนะครับดูมันจะไม่ได้กักถ้าจะมีกักอยู่ประมาณสัก1หรือ2คำถามไม่เกินนะครับลุงถามไม่เกิน2ไม่เกิน2คำถามที่ไม่ตอบนะครับไม่เกิน2ไม่เกิน3คำถามจะไม่ตอบนะจะไม่ตอบถึงตอบก็ไม่ตอบตรงๆประมาณนั้นนะครับนะถึงตอบก็ไม่ตอบตรงๆผมได้ยินเขาว่าจิตมันไม่ใช่จิตนิพพานมันไม่ใช่นิพพานมันเป็นยังไงครับอันนี้ขออนุญาตย้อนนิดนึงนะคุณกินดีอยู่ดีผมได้ยินเขาว่าจิตไม่ใช่จิตนิพพานไม่ใช่นิพพานถ้าอย่างนั้นเขาว่ายังไงทีเนี้ยต้องได้ยินเขาว่ามันไม่ใช่แล้วเขาอธิบายว่าไงทีนี้ครับนะมามันต้องรอคำอธิบายหรือว่ารายละเอียดแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เก็ตคำอธิบายเขาเลยหรือเขาไม่อธิบายมาให้เราได้รู้เลยก็เดินหนีอย่าไปเดินตามก็แค่นั้นเองใช่ไหมฮะมนุษย์พันนั้นอย่าไปเดินตามเพราะอะไรพอเวลาให้อธิบายก็ไม่อธิบายหรืออธิบายก็ไปอย่างนั้นมึงคุณหรือเปล่าประมาณนั้นครับทั้งนี้เราก็ต้องแยกแยะได้เหมือนกันนะที่ว่าเนี่ยแยกแยะคนอื่นเขาจะเรียกว่าอยู่ที่ดุลยพินิจหรือว่าอยู่ที่วิจารณญาณของลุงบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แยกแยะให้ได้ใช่ไหมลุงไม่ค่อยใช้หรอกครับคำว่าวิจารณญาณมันรู้สึกจะไม่เคยใช้เลยคำพูดพวกนี้ไม่เคยใช้แยกแยะแยกย่อยให้แยบยลและแยบคายอย่างเงี้ยลุงจะใช้ภาษาพวกนี้กันนะครับในการที่พิจารณาเรื่องใดก็สุดแท้แต่ใช่ไหมครับโอเคนะคุณกินดีอยู่ดีสรุปก็แล้วกันว่าตอนนี้ผมจะตอบปัญหาทีนี้นะเดี๋ยวอ่านคำถามใหม่ทีนึงคุณกินดีอยู่ดีนะครับผมได้ยินเขาว่าจิตมันไม่ใช่จิตนิพพานมันไม่ใช่นิพพานถ้าอย่างนั้นมันเป็นยังไงครับทีนี้ลุงจะตอบนะ
ถ้าลุงตอบจิตคือภาษานิพพานก็คือภาษาภาษาเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจนะครับเพราะคำว่าภาวะนิพพานนี่มันเกินภาษานะภาวะจิตนะสภาพหรือภาวะสภาวะจิตมันก็เกินภาษาเห็นไหมทีนี้ตัวที่จะมาแทนค่าเกินภาษาก็คือความรู้สึกความรู้สึกที่ว่านี้เรียกว่าสตินะสติที่เคยได้จดจำกันมาตลอดคือรู้ตัวทั่วพร้อมนั่นคือภาษาเก่าภาษาใหม่เป็นภาษาคิดก๊อกของลุงออกสติคือความรู้สึกไม่งงนะเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลหายใจเข้าไปลึกตะโล่งครับนะครับความรู้สึกเช่นนี้มันร้อนเนี่ยเอามาตั้งที่นี่แหละนี่มันเกินภาษานะครับความรู้สึกรู้สึกเป็นยังไงร้อนร้อนนี่คือภาษาเห็นไหมคำว่าร้อนนี่คือภาษาเพราะฉะนั้นแทนค่าภาษาก็ต้องรู้เองเข้าใจเองเนี่ยคำว่าความรู้สึกตรงนี้เรียกว่าสติ conscious นั่นเองครับพอได้ไหมครับคำว่าร้อนนี่คือภาษาเอาไว้สื่อสารกับลูกกับหลานเวลาสอนลูกสอนหลานนี่มันร้อนนะลูกนี่มันเจ็บมันเป็นอย่างนี้นะมันร้อนเป็นอย่างนี้นะเจ็บคือภาษาแทนค่าภาษาคือร้องไห้ไงเด็กมันเจ็บก็ร้องไห้โอเคไหมเด็กมันร้อนก็ร้องไห้แอนะแทนค่าภาษาพอไหวไหมครับลุงอธิบายความอย่างนี้งั้นนิพพานทีนี้ครับก็ต้องบอกว่าไร้ความรู้สึกเห็นไหมครับรู้สึกจนหมดความรู้สึกไร้ความรู้สึกนั่นคือเข้าสู่ภาวะพระนิพพานนะพูดอย่างกับว่าตัวเองเข้าไปได้ลุงลุงงอกหนีไปไกลเข้าป่าบางนัดซะเข้าป่าบางนัดเข้าป่าสับปะรดดีสิครับหลายตาดีตาสับปะรดดีสิครับดีเข้าป่าสับปะรดดีสิครับรู้จักพระอินทร์ไหมฮะพันตาไงนั่นแหละครับตาสับปะรดได้ตาทิพย์ไปเลยเห็นไหมครับเข้าป่าบางนัดได้ตาทิพย์ไปเลยตาสับปะรดไงพันตาพันตาพอได้ไหมครับนั่นคือคำตอบนะคุณกินดีอยู่ดีนะครับต้องเลยความรู้สึกนะครับ